อธิบายของโปรเจกต์นี้ยังไงคะเล่าให้ฟังจริงจริงโปรเจกต์นี้ค่ะเป็นโปรเจกต์ Playboy The Series ถูกการคิดค้นมาแล้วทั้งหมด2ปีก่อนที่จะเริ่มทำโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยที่มาที่ไปก็จริงๆแล้วมีการรีเสิร์ชแล้วก็เป็นมาจากตัวเองบ้างเล็กๆน้อยๆแบบตัวแม่ไม่ถ้าเป็นการเกิดขึ้นแล้วมาจากทางไหนความในใจมึงเหรอไม่ถามจริงๆมันคือจุดประสงค์ในการสร้างซีรีส์นี้คือเพื่อจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะมองว่าซีรีส์เรื่องนี้แรงอย่างเดียวหรือเปล่า18บวกแล้วให้อะไรกับสังคมเราจะต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ให้อีกด้านหนึ่งที่เราเชื่อว่าทุกคนรู้ว่ามันมีแต่แค่ย้อนกลับไปว่าคุณยอมรับว่าเขามีตัวตนจริงหรือเปล่าจริงๆบนโลกของเรามันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นนะคะเราแค่ตีแผ่อีกมุมมองนึงตอนแรกกับโปรเจกต์เนี้ยคิดไว้ว่ามันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเซ็กวอร์เกอร์แบบ 100% เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราเริ่มคุยกับทางทีมเขียนบทคุยกับหลายๆอย่างเนี้ยเราแค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วพอเราไปรีเสิร์ชมันมีหลากหลายอาชีพที่เราอาจจะมองว่าเขาคือเซ็กวอร์เกอร์แต่จริงๆแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาคือเซ็กวอร์เกอร์หรือจริงๆแล้วคำว่าเซ็กวอร์เกอร์ยังไม่ได้มีใครบัญญัติมันไว้อย่างชัดเจนว่าอาชีพเนี้ยคืออะไรอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราก็เป็นอีกอย่างนึงคือเราต้องยอมรับว่าตอนนี้ซีรีส์วายในไทยอ่ะมันมีคนให้ความสนใจหรือมีกระแสตอบรับค่อนข้างดีเราแค่รู้สึกว่าในเมื่อเรามีสื่อนี้อยู่ในมือแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะพรีเซนต์มันออกมาอะไรเงี้ยก็เลยคิดตั้งต้นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเป็นเซ็กวอร์เกอร์เรารีเสิร์ชเยอะกว่าเดิมใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกเรามองแวบแรกเราแค่รู้สึกว่าหุ้ยคนให้บริการคือเซ็กวอร์เกอร์แล้วเราย้อนกลับมาว่าเฮ้ยคำว่าเซ็กวอร์เกอร์ของทุกคนอะคืออะไรจริงๆแล้วมีคนเคยพูดมาด้วยซ้ำว่าแล้วดาราหรือศิลปินไม่ใช่เซ็กวอร์เกอร์หรอเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าหุ้ยคำบรรยายความอันนี้มันแอบค่อนข้างแบบเซนซิทีฟมากๆอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเรามาลองหาคำตอบในเรื่องประเด็นนี้หรือว่าในอีกมุมมองนึงในสำหรับโปรเจกต์ Playboy The Series กันไหมแรกเนื้อเรื่องที่แบบนอกเหนือจาก NC อะไรเงี้ยมันได้สาระอะไรมันได้สาระที่เรารีเสิร์ชด้วยใช่ไหมจริงๆเรื่องนี้ไม่มี NC นะคะไม่มี NC เลยเรียกว่าอะไรคะเป็นคือหนูอ่ะเคยคิดคำบรรยายความของซีรีส์เรื่องนี้ว่ามันคือ NC หรือเปล่าหนูเลยคิดว่ามันคือไม่อยากมองว่ามันคือ NC อยากให้มองว่ามันคือชีวิตมนุษย์ที่เราจะตีแผ่ออกมามันเป็นเรื่องราวธรรมชาติอยู่แล้วที่คนเราจะต้องมีสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยค่ะและเราโยงเส้นเรื่องเข้ากับข้อมูลที่เรารีเสิร์ชมาได้ยังไงชีวิตคือเส้นเรื่องของเรื่องนี้จะบอกว่าเก่งก็ไม่ได้มันจะดูมันน่าเกินไปมาอยู่เธออยากพูดอะไรก็พูดทั่วเธอจะตัดให้ฉันถูกไหมผมจะสาระขนาดนี้โอเคก็การเชื่อมโยงอะค่ะเราเอาจากที่เราแบบรีเสิร์ชมาเนาะหนังไทยอะไรเงี้ยหลายๆอย่างที่สักเซสหนังผีหนังสืบสวนสอบสวนหนังแบบฆาตกรรมอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาขมวดไว้ในสิ่งเหล่านี้ด้วยอะไรเงี้ยเพื่อเป็นตามการตามหาของ1คนเพื่อนที่หายตัวไปเนี่ยเขาเรื่องย่อละเก่งแบบตัวแม่โอเคยอมรับจริงๆว่าทีเซอร์ที่ปล่อยมามันค่อนข้างที่ได้รับความสนใจแล้วหลายคนมองว่ามันแบบโอ้ขนาดนี้เลยเหรอยอยากรู้ว่าไอ้ที่บอกว่าขนาดนี้คืออะไรอาจจะมีความก็ไม่มีหลายขนาดไงติดหมายถึงไงมีหลายฉากติดเรทฉาก NC หรือว่าการถึงแล้วถึงจริงๆเราก็มีการอ่านฟีดแบคมาแล้วล่ะค่ะเรารับทุกฟีดแบคที่ฟีดแบคมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าสำหรับหนูมองว่ามันแรงจริงไหมหนูยอมรับว่ามันแรงแต่มันแรงแบบมีเหตุผลในการที่แต่ละตัวละครทำสิ่งเหล่านี้เราย้อนกลับมาก่อนที่เราจะทำเรื่องนี้เราก็ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเซ็กต์ต่างๆในรูปแบบที่หลายๆคนเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็น BDSM ไม่ว่าจะเป็นรสนิยมต่างๆในเรื่องของเซ็กด้วยอะไรเงี้ยมันทำให้เรายิ่งตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆมันทำให้รู้สึกว่าหูจริงๆเราเซ็กมันแบบมันมหัศจรรย์อ่ะใช่แต่ละคู่เนี่ยก็จะมีรูปแบบของเซ็กของตัวเองไม่ใช่มาแบบว่าเฉยๆแต่ทุกคนก็มีเสน่ห์แล้วก็มีรสนิยมแตกต่างกันแต่ละคนมองว่ามันแรงแต่มันไม่มีคนต่อต้านทุกคนรู้สึกว่าอยากดูตรงนี้รู้สึกไงมันชื่นใจไหมกับสิ่งที่เราพร้อมที่จะนำเสนอก็ขอบคุณทุกคนนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะนอกจากผลงานชิ้นนี้ของหนูแล้วอ่ะหนูยังแบกความฝันของเด็กทั้งหมด14คนด้วยคือหนูอ่ะคิดเสมอว่าหุ้ยจะร้องไห้
คือหนูคิดเสมอๆว่าคือตัวหนูเองอ่ะแบบหนูก็ตั้งใจทำทุกงานของหนูอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งน้องๆอ่ะค่ะแบบหนูมองว่าเขาก็เต็มที่แล้วก็เสียสละดีกว่าเนาะแบบว่าการที่จะมาทำโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยหนูคิดว่าหนูก็อยากให้น้องๆทุกคนอ่ะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาตั้งใจเราก็ขอเป็นแม่ทัพฝากเลยละกันค่ะฝาก Playboy The Series ด้วยแล้วก็ฝากแฟนๆต่างประเทศที่แบบว่าสนับสนุนพวกเราเยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อยากได้แฟนๆชาวไทยด้วยเหมือนกันการทำงานเป็นยังไงบ้างพอถ่ายทำจริงๆแล้วมันยากกว่าที่คิดอ่ะมันยากมากคือจริงๆแล้วหนูแบบต้องศึกษาเยอะมากๆแต่ไม่ได้ไปลองทำนะคะอันนี้แค่ศึกษาเฉยๆคือลองไปอะไรนะคะฟังมาจริงจริงแล้วมีคนแบบว่าเพื่อนๆก็ชวนอย่างเช่นแบบว่ามีอะไรแล้วคือหนูก็ต้องไปรีเสิร์ชอะไรเงี้ยแบบว่าเพื่อนๆก็ชวนไปอะไรเงี้ยเราก็ไปแบบว่าถามเขาว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ยากถามจริงจำเป็นต้องมีนักแสดงเยอะขนาดนี้เลยจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติใครติดตามก๊อปปี้เอมาเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเรามาตั้งแต่นำทัพนักแสดงเยอะสมัยก่อนตั้งแต่เรื่องแรกก็คือ Love Sick Make It Right อะไรเงี้ยเราแบบว่าเราอยากแบบทำงานกับนักแสดงที่แบบว่ารุ่นใหม่ไฟแรงแล้วว่ามันสนุกดีการเฉลี่ยบทละเด็กจะแบบว่ามีซีนหรือว่าความสัมพันธ์เข้ากันไหมอย่างไรหลายๆคนถามคำถามนี้เหมือนกันว่าแบบโอ๊ย14ตอนเนี่ยแต่ละคู่จะมาเป็นตอนเลยไหมจริงๆแล้วเรามีการแบบว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งบทของแต่ละคู่ด้วยอะไรเงี้ยทุกคนจำน้องได้แน่นอนเนาะไม่งั้นถามจริงต้องคุยกับน้องยังไงบ้างว่ามันจะต้องขนาดนี้เรามีวิธีสื่อสารยังไงจริงๆก็ยากเหมือนกันคือเราใช้เวลาแคสซีรีส์เรื่องนี้ทั้งหมดประมาณ2เดือนเต็มๆแบบทุกเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแบบหนูมองว่าซีรีส์เรื่องนี้มันต้องคุยกับน้องอย่างแรกเราก็คุยกันว่าแบบแต่ละคนสามารถแค่ไหนทุกคนเต็มใจแค่ไหนและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคุยกับผู้ปกครองหรือคนที่น้องรักและเขารักน้องหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็มีทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองบางคนก็แค่รู้สึกว่ากลัวเพื่อนไม่เข้าใจหรือกลัวที่บ้านไม่เข้าใจแต่พี่ชีก็จะบอกทุกคนว่าไปเคลียร์ให้เรียบร้อยไปคุยกันก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ทำหนังโป๊หรืออะไรหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยอันนี้มันแรงมันเหมือนหนังโป๊เลยแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ทำหนังโป๊เรายังมีทุกอย่างในการเซฟน้องถูกต้องตามสิ่งที่มันควรจะเป็นก็แสดงว่ายืนยันว่ามันเกินคำว่าซีรีส์วายไหมหรือว่าไม่ใช่ถามว่าสำหรับหนูเคยคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันคือซีรีส์วายหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆแล้วมันคือซีรีส์อะไรกันแน่อะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดค้นมันขึ้นมาเป็นจำขัดความว่ามันคือซีรีส์วัยรุ่นที่พูดเรื่องเซ็กส์อย่างตรงไปตรงมาแบบ18บวกชายเป็นขอเป็น18บวกเรื่องแรกของประเทศไทยละกันตรงไปตรงมามันจะสามารถสื่อสารในประเทศไทยได้มากแค่ไหนสำหรับเราจริงๆแล้วอันเนี้ยก็เป็นอีกอย่างนึงที่อยากให้คนดูร่วมกันดูเรื่องนี้แล้วลองตัดสินดูว่ามันจริงหรือเปล่าใช่จับปาคุยได้เลยนั่นแหละแม่เมื่อกี้เราถามแล้วเซ็กเอ็ดดิเคชันเหรอแม่มันเป็นเซ็กเอ็ดดิเคชันด้วยปาเอ็ดดิเคชันปาจริงๆเราก็ไม่ได้ไปในเวนั้นขนาดนั้นแต่อันนี้น่าจะไปในเวในการตีแผ่ก่อนหน้านี้ก็ทำวายก็ตีแผ่เบื้องหลังวงการวายเนาะแล้วเรื่องนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาตีแผ่กันเรามาหาคำตอบร่วมกันว่าเป็นยังไงสำหรับซีรีส์ Playboy The Series ว่ามันจะเล่นจนเป็นเรื่องยังไงอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเห็นผลงานเบื้องหลังออกมาแล้วกังวลเรื่องของแบบสังคมกระทรวงกระแสต่างๆเวลาออกไปจริงๆแล้วมันจะเกิดฟีดแบ็คอะไรทางด้านนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วหนูมีการคุยกับผู้ใหญ่ในวงการหลายๆคนอะไรเงี้ยเพื่อในส่วนของการที่เซฟที่สุดไม่ว่าจะเป็นฝั่งของทนายด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยหนูจริงจังป่ะเอาทนายมาทำอะไรก่อนคืออย่างนี้ค่ะหนูว่าจริงๆสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มันมีหลากหลายอย่างที่เราจะต้องเซฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในภาพที่เขาจะจำกัดความในเรื่องของสื่อลามกหรือว่าในสิ่งหลายๆอย่างที่มันมีแต่บางคนรู้แต่บางคนก็ยังไม่ได้ยอมรับมันขนาดนั้นอะไรเงี้ยหนูก็ต้องให้ฝั่งทนายในการเปิดอ่านหรือว่าอันนี้มันเป็นยังไงหรือว่าถามสมาคมต่างๆว่าเอ้ยอันนี้เราจะเป็นยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วถามผู้ใหญ่ที่หนูเคารพ
แบบในวงการหลายๆท่านอะไรเงี้ยว่าการที่เราจะทำแบบนี้มันจะส่งผลอะไรยังไงหรือว่าทุกอย่างหนูก็ทำตามกฎที่จะมีข้อคำเตือนหรือว่าแบบว่าขอความร่วมมือในส่วนของการที่จะเสพสื่ออันนี้หนูยอมรับว่าหนูอยากให้คนที่อายุที่มากกว่า18ปีขึ้นไปเสพสื่อนี้คนที่ไม่ถึงก็จริงๆแล้วเราก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเวอร์ชันแบบอันคัทที่ดูได้ทาง YouTube อะไรเงี้ยก็จะเป็นหนังสืบสวนสอบสวนปกติทั่วไปค่ะเราคาดหวังว่าซีรีส์เราจะไปไกลได้แค่ไหนที่เราตั้งเป้าไว้จากตอนที่ทำครั้งแรกคือหนูอยากให้มันไปไกลที่สุดเท่าที่มันจะไปได้อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ถ้าเกิดสมมติว่าซีรีส์เรื่องนี้แบบมันเป็นตามเป้าหรือว่าถ้าเกิดสมมติไม่เป็นตามเป้าก็เป้เองอาจจะไม่ผลิตซีรีส์แล้วก็ได้ที่เป็นแบบออริจินอลของก๊อปปี้เออะไรเงี้ยหุ้ยแล้วน้องไปไหนอ่ะแล้วถ้าไม่ผลิตแล้วน้องจะทำอะไรกินน่ะน้องๆมีงานแล้วน้องๆมีพรีเซนเตอร์แล้วนะคะน้องๆมีซีรีส์ต่อแล้วนะคะคุณพี่กับภาพปกที่มันแบบหวือหวามากๆอะไรเงี้ยเรื่องโปรดักชันเรื่องแสงเรื่องอะไรก็จริงจังด้วยสุดๆดูเป็นอาร์ตมากเลยนะภาพสุดสุดเธออย่าเพิ่งตัดสินใจจากความแรงที่เธอเห็นขอร้องข้างในมันใสมากมันอาถามเนาะมันใสไม่มีอะไรเลยนะครับไม่เดี๋ยวไปดูมันใสมากแบบน่ารักสนุกผู้กำกับมันแน่นอนอยู่แล้วเนาะเส้นเรื่องโครงเรื่องก็คือเนื้อหายังมีอยู่ไม่ใช่แบบว่าปะทะกันอย่างเดียวไม่ใช่เอางี้เราถ่ายฉากอย่างนั้นอะไรเงี้ยเราถ่ายค่อนข้างเร็วมากเพราะเรารู้สึกว่าถ้ามันถึงมันดูสื่อสารแล้วเราก็ผ่านเลยอะไรเงี้ยเราให้ความสำคัญเพราะมันก็เป็นแก่นหนึ่งของเรื่องหรือว่าเป็นเส้นเรื่องอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ที่จะเน้นขายในแค่เรื่องเหล่านั้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะมาไม่รู้ครับสวัสดีครับการทำงานเป็นตัวแทนเพื่อนแนะนำตัวกันครับสวัสดีครับเดชทารงเดชครับการพูดถึงการทำงานกับเพื่อนๆแล้วก็ตัวเองแบบว่าเรื่องแบบว่าสนุกสนานแค่ไหนก็สำหรับการทำงานก็แต่หลายคิวที่เข้ามาก็คือตื่นเต้นด้วยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราทำการบ้านมาเต็มที่อะไรเงี้ยในการทำงานก็ค่อนข้างทำได้โอเคอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่โอเคก็มีผู้กำกับคอยช่วยไงใช่ไหมดุไหมหรือว่าพุชเราอย่างนี้ก็หลายคนก็หลายคนก็คงรู้จักชื่อเสียงเรียงนามดีก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับพี่ว่าเขาไม่อยู่ตรงนี้อ่ะฉันหายไปใส่เลยถ้าเขาอยู่นะเป็นตัวแทนของเพื่อนอีก13คนพูดนะดุสุดๆครับดุแค่ไหนในเนื้องานแต่จริงๆคือเขาดูเพราะว่าเขาอยากให้งานออกมาดีคุณภาพงานออกมาดีอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะได้เต็มที่แล้วสื่อสารออกไปให้คนดูได้รับชมอย่างตื่นตาตื่นใจแล้วก็แบบประทับใจที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็เข้าใจได้ในมุมของคุณกับครับน้องเซลน้องเซลพูดถึงการแบบว่าการที่แบบเล่นเรื่องนี้แล้วแบบทุกคนแบบมองว่ามันแรงนะมันอะไรอย่างเงี้ยในฐานะที่เราเป็นแบบนักแสดงในเรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างผมก็มองว่ามันก็มันจะเป็นเรื่องที่ใหม่แหละสำหรับในสื่อต่างๆแต่ผมมองว่ามันก็เป็นการแสดง1บทบาทใช่1บทบาทที่พวกเราได้รับในแต่ละคนซึ่งแต่ละคนก็จะมีบทบาทที่แตกต่างกันไปครับสุดท้ายคือมีบางนิดนึงติดตามชมได้ทางไหนอะไรยังไงเริ่มยังโอเคค่ะรอเล่นเดี๋ยวทุกคนไม่ได้ยินโอเคค่ะยังไงก็ขอฝาก Playboy The Series ด้วยนะคะจะออนแอร์วันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะ